สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปากวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องวันเกิดนายวันตายฉันอีพีสิตอนจบเรื่องแล้วต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ทานน้ำเข้ามาในร่างต้นไม้เพื่อจะคุยกับทีบอกกับทีว่าเรามาลาทีก็ทำหน้าใจหายบอกทาน,น้ำว่าไม่เป็นไรนะทานน้ำก็ว่าอุตส่าห์ได้เจอกันแล้วแทๆ้ๆทีก็ว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วทานน้ำก็ร้องไห้บอกทีว่าถึงคืนนั้นทีจะไม่ได้มาหาเขาแต่เขาก็ดีใจที่คืนนี้เขามีทีทีก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาและทั้งสองคนก็นั่งคุยกันทานน้ำบอกว่าคืนนั้นสำหรับเขามันยาวนานมากเขาเก็บของที่เขารักลงใน กระเป๋าและเข้าประตูโดเรมอนไปหาทีของขวัญที่เขาให้ทียังอยู่ที่เดิมเขาก็เลยเก็บมันมาด้วยเขาแอบไปที่บ้านของลุงตายเพื่อเอาการบ้านที่ทําล่วงหน้าไปวางไว้ให้ลุงตายหลังจากนั้นเขาก็ไปที่สถานีรถไฟเขาไปนั่งรอทีกับตัวรถไฟไปดูดาวเขาหวังว่าทีจะไม่ลืมสัญญาที่ทีบอกว่าจะพาเขาไปดูดาวที่เชียงใหม่แต่ทีก็ไม่ได้มาเขามาที่ริมสะคืนนั้นอากาศอุ่นมากเพลงที่ฟังก็เพาะมากเขารอแค่ที เขาอยากให้ทีมากอดเขาไว้เหมือนทุกครั้ง แต่สุดท้ายก็เหลือแค่ตัวเขากับสายน้ำและความตายก็ช่วยให้เขาหายไปจากการมีตัวตนแต่กับขังเขาไว้ในใจทุกคนรวมทั้งทีด้วยทีก็ฟังไปน้ำตาไหลไปทานน้ำจับมือทีบอกว่าให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองนะมีชีวิตมีความสุขมีความฝันให้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทุกวันเพื่อเขานะทีก็เข้าไปกอดทานน้ำไว้อย่างแน่นทั้งสองคนก็ร้องไห้โฮออกมาทีลูหัวทานน้ำบอกทานน้ำว่าเขารักทานน้ำนะไม่ ไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้เขาจะมีแค่ทานน้ำคนเดียวและจะรักทานน้ำตลอดไปทานน้ำก็บอกให้ทีเก็บเขาเอาไว้ในฝันดีของตัวเองนะตัดมาที่บ้านเก่าของทานน้ำแม่ทานน้ำนั่งร้องไห้จุดเทียนวันเกิดให้กับทานน้ำอยู่คนเดียวอยู่ๆเทียนก็ดับลงและทานน้ำก็เข้ามาเรียกแม่ค่อยๆเดินออกมาหาแม่แม่เห็นทานน้ำก็ตกใจทานน้ำจับมือแม่ร้องไห้บอกว่าแม่ไม่ลืมสัญญาเขาขอโทษที่เขาไม่ยอมรอแม่แม่ร้อง หจับหน้าทานน้ำทานน้ำก็เข้าไปกอดแม่ขอโทษแม่ใหญ่บอกให้แม่จุดเค้กให้เขาอีกครั้งได้ไหมแม่ก็ไม่พูดอะไรสักคำเอาแต่ร้องไห้และก็จุดเทียนให้ทานน้ำอธิษฐาน ทาน้ําก็อธิษฐานขอให้เขาได้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกแม่ก็กอดทาน้ําเอาไว้หลังจากนั้นทานน้ําก็มานั่งคุยกับแม่ทาน้ําบอกว่าเพราะมีต้นไม้เขาเลยเหมือนได้มีชีวิตใหม่แม่ก็ว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเขาจะได้รับโอกาสนี้ทานน้ําก็ถามแม่ว่ายังอยากให้เขาเกิดมาเป็นลูกอีกไหมแม่ก็ถามทานน้ํากลับว่าอยากให้เขาเป็นแม่อยู่ไหมแม่บอกขอบคุณทาน้ําที่รอเขาทานน้ําก็บอกแม่ว่าสัญญานะว่าถ้าเขาไปแล้วแม่จะไม่ลืมเขาแม่ แม่ก็สัญญากับทานน้ำบอกว่าทาน้ำจะอยู่กับเขาทุกลมหายใจหลับและตื่นไปพร้อมกับเขา ไม่ว่าเขาจะไปไหนจะมีทานน้ําร่วมทางไปด้วยทุกการตัดสินใจจะมีทานน้าร่วมคิดเขาจะยิ้มบ่อยๆทานน้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาถ้าเขาเผลอลองไห้เขาจะรีบเช็ดน้ําตาเขาจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจะใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มกับที่เกิดเป็นแม่ของทานน้ําทานน้ําก็ยิ้มหวานใส่แม่ก่อนจะลงไปนอนที่ตักของแม่แม่ก็บอกทานน้ําว่าให้หลับซะทานน้ําหลับที่ตักแม่ให้สบายไม่ต้องกังวลอะไรอีกแม่จะอยู่ตรงนี้จนกว่าลูกจะไปและ แม่ก็ลูบหัวทานน้ำจนทานน้ำหลับตาลงเช้าวันต่อมาทานน้ำที่นอนอยู่บนตักแม่เมื่อคืนก็กลายมาเป็นต้นไม้เหมือนเดิมต้นไม้ตื่นขึ้นมาก็ร้องเรียกหาทานน้ำแม่ทานน้ำก็ขอบคุณต้นไม้ที่รักทานน้ำต้นไม้ก็ถามแม่ทานน้ำว่าทานน้ำไปแล้วใช่ไหมแม่ทานน้ำก็พยักหน้าตอบต้นไม้ก็นั่งร้องไห้หนักมากเพราะคิดถึงพี่แม่ทานน้ำก็เลยดึงต้นไม้เข้ามากอดเอาไว้ที่บ้านต้นไม้แม่ก็เป็นห่วงต้นไม้มากเพราะต้นไม้ไม่กลับบ้านมา คืนสักพักต้นไม้ก็กลับมาพร้อมกับแม่ทานน้ำต้นไม้ร้องไห้เข้าไปกอดพ่อบอกว่าทานน้ำไม่อยู่แล้วนะพ่อกปอบต้นไม้ว่าไม่เป็นไรทานน้ำไม่ได้ไปไหนยังไงทานน้ำก็อยู่กับเราแม่ทานน้ำก็ขอบคุณพ่อกับแม่ต้นไม้ที่ให้ทานน้ำเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทีที่มายืนดูอยู่ห่างๆก็คอยยิ้มตามไปด้วยทีเดินกลับมาที่หน้าบ้านก็เจอครูพนายืนอยู่ทีก็แกล้งแซวครูพนาว่าคิดถึงเขาเหรอครูพนาก็ถามทีว่าเคยคิดไหมว่า ถ้าทานน้ายังอยู่จะให้อะไรเป็นของขวัญทานน้าทีก็ว่าเขาคิดอยู่ทุกปีแหละและทีก็บอกว่าถ้าทานน้ายังอยู่ป่านนี้เขากับครูพนาคงได้แข่งกันจีบทานน้าแน่แนครูพนาก็ว่าเขาไม่แข่งหรอกแข่งไปเขาก็ไม่ชนะและครูพนาก็ขอโทษเรื่องวันนั้นทีก็บอกครูพนาว่าเขาจะกลับมาวิ่งนะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับทานน้าแล้วบอกให้ครูพนามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเพื่อทานน้าและทั้งสองคนก็กลับมาดีกันอีกครั้งตัดมาที่ลุงตายมาที่ริมสระน้ําเอาไข่ ตุนเอาเค้กมานั่งกินแล้วก็เรียกทานน้ํานั่งคุยกับทานน้าอยู่คนเดียวลุงตายบอกว่าปีนี้ทานน้าคงมีความสุขขึ้นแล้วสินะแล้วก็บอกสุขสันต์วันเกิดทานน้าจากพักแม่ทานน้าก็เดินเข้ามาหาลุงตายบอกว่าเขาขอกินด้วยแล้วก็บอกลุงตายว่าทานน้ําไปแล้วนะลุงตายเลยรู้ว่าแม่ได้เจอกับทานน้ําแล้วลุงตายก็ยิ้มดีใจใหญ่ทางด้านต้นไม้ที่ทานน้าหายไปวันแรกก็เริ่มเขียนจดหมายเผาไปให้ทานน้ําเพราะว่าคิดถึงพี่อยู่ๆน้อยหนาก็โผล่มา น้อยหนามาขอคุยกับต้นไม้เรื่องที่เขาแซวต้นไม้วันนั้นต้นไม้ก็ว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรเขาต้องขอโทษน้อยหนาเหมือนกันที่ทําให้น้อยหนาเจ็บตัวน้อยหนาก็ว่าเขารู้ว่าต้นไม้ไม่ได้ตั้งใจถามต้นไม้ว่าเรื่องที่บอกชอบเขาจริงใช่ไหมนานหรือ,อยังต้นไม้ก็ว่าอืมตั้งแต่รู้จักน้อยหนาแล้วน้อยหนาก็ว่าทําไมถึงเพิ่งมาบอกตอนนี้ต้นไม้ก็ว่าเขากลัวว่าน้อยหนาจะเลิกเป็นเพื่อนกับเขาน้อยหนาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเขาจะเกลียดต้นไม้ได้ยังไงเขาดีใจ มากกว่าที่ต้นไม้ชอบเขาจริงๆต้นไม้ก็โอเคเหมือนกันนะหน่อยหน่าก็พูดไปเขินตัวบิดเป็นผ้าไปถามต้นไม้ว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีต้นไม้ก็ว่าไม่เห็นจะต้องเอาอยัางไงแค่หน่อยหน่าไม่รังเกียจความรู้สึกเขาเขาก็โอเคแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนสถานะหรอกหน่อยหน่าได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเขาโล่งใจไม่รู้ว่าตอนเป็นแฟนกันแล้วจะมีความสุขเหมือนตอนเป็นเพื่อนไหมหรือว่าถ้าเขาปฏิเสธต้นไม้ต้นไม้จะคุยกับเขาอีกไหมต้น ไม้ก็ว่าแต่เขาจะเป็นเพื่อนที่จีบน้อยหนาไปด้วยนะน้อยหนาก็เขินใหญ่และต้นไม้ก็ชวนน้อยหนาไปหาไอติมกินกันบอกเขามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเยอะเลยหลายเดือนต่อมาต้นไม้ก็เขียนจดหมายหาทานน้ำอีกครั้งเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทานน้ำฟังบอกว่าทีตัดสินใจกลับเข้าวงการแล้วและทีก็กลับมาวิ่งเราด้วยพอกับทีก็เริ่มยิ้มให้กันแล้วส่วนแม่ก็ชอบเอากับข้าวไปให้ทีบ่อยๆและทีสําคัญทีมีหมาตัวใหม่ชื่อว่าฮาตอรีมัน น่ารักมากเวลาที่ทีไม่มีถ่ายงานก็จะนัดชมพู่แม่น้อยหน่ากับครูพนามาคุยเล่นกันและตอนนี้ครูพนากับแม่น้อยหน่าก็คบกันแล้วด้วยน้อยหน่าตอนนี้ก็กลายเป็นลีดของโรงเรียนไปแล้วเรื่องเขากับน้อยหน่าก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ดีกว่าเดิมคือเขาได้จับมือกับน้อยหนา่าและตอนนี้เขากับครูพนาก็สนิทกันแล้วด้วยเวลาที่เขาว่างก็จะมาช่วยลุงต่ายทำงานได้กินไข่ยดไส้เมนูใหม่ของลุงต่ายด้วยเขากับพอก็มีเรื่องให้คุยกันทั้งวันพ่อสอ เขาเล่นกีตาด้วยนะและต้นไม้ก็เผาจดหมายไปให้กับทานน้ําแถมวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของต้นไม้อีกด้วยแม่ขึ้นมาตามต้นไม้บอกว่าทุกคนรออยู่พอต้นไม้เดินลงมาก็ต้องเซอร์ไพรส์มากพอเขามีงานวันเกิดของตัวเองเป็นครั้งแรกทุกคนมารวมตัวกันจัดงานวันเกิดให้กับต้นไม้รวมถึงทีด้วยต้นไม้ได้เป่าเค้กเป็นครั้งแรกต้นไม้บอกกับตัวเองว่าเขาจะอธิษฐานถึงทานน้ําตลอดไปหลังจากงานวันเกิดเลิกต้นไม้ก็เดินขึ้นไปบนห้องและต้น มก็ยืนยิ้มด้วยความดีใจก่อนจะมีเสียงของทานน้ำพูดออกมาว่าสุขสันต์วันเกิดนะต้นไม้จบลงไปแล้วสำหรับวันเกิดนายวันตายฉันตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย